ค่ะวันนี้น้องแกรนจะพาไปรู้จักกับน้องพิมพ์พิมพกาสุวรรณรัตน์มิสแกรนอำนาจเจริญ2018อายุ19ปีน้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนสูง172เซนติเมตรสัดส่วน33 24 36กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1สาขาวิชาการบัญชีงานอดิเรกของเธอก็คือการออกกำลังกายเธอมีความสามารถพิเศษคือการว่ายน้ำร้องเพลงเต้นรำไทยและเดินแบบค่ะน้องพิมพ์เธออยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมิสแกรนด์เพราะเธอรู้สึกได้ว่ามิสแกรนด์เป็นเวทีที่เปิดโอกาสและยกระดับให้กับผู้หญิงไทยได้แสดงความรู้ความสามารถได้ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมเธอจึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเวทีมิสแกรนด์จริงๆน้องพิมพ์ลงประกวดมาแล้วทั้งมิสแกรนด์พิษณุโลกมิสแกรนด์กำแพงเพชรมิสแกรนด์เชียงรายพะเยาแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสเลยสักครั้งแต่เธอเองก็ไม่ย่อท้อนะคะเธอลงประกวดมิสแกรนด์อำนาจเจริญ2018อีกครั้งและในครั้งนี้ก็สามารถเอาชนะใจคณะกรรมการและพีดีไปได้น้องพิมพ์บอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสเธอในครั้งนี้และเธอสัญญาว่าเธอจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องพิมพ์ด้วยนะคะสาวสวยคนต่อไปจะเป็นใครนั้นก็ห้ามพลาดกับรายการ Miss Grand Update นะคะวันนี้น้องแกรนขอตัวก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย